สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินทุกคนครับวันนี้มาแล้วกล่องสุ่มนะครับหลังจากที่เราก็รอเนาะว่าเราจะสั่งมากินกันตอนไหนดีก็เพิ่งว่ามีเวลาแล้วก็มีโอกาสตอนนี้แหละทุกคนวันนี้เราได้กล่องสุ่มมานะครับนี่ทุกคนมาดูเลยเป็นกล่องเงี้ยหนักมากแบบหนักจริงๆเนี่ยยกไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไปพร้อมๆกันนะทุกคนวันนี้กี้ได้กล่องสุ่มมูลค่า 1,000 บาทมาครับมาเลยจ้ามาดูกันนี่เลยทุกคนเราจะได้อะไรบ้างใน 1,000 บาทนะกังบูบ้อมเบยอ่ะเฮ้ยโอเคมีกลิ่นของอาหารทะเลที่ไม่ใช่แบบกลิ่นฟอร์มาลีนอะนะโอเคอยู่นะนะครับปะก้างมีแบบว่าหลากหลายไซส์อุ๊ยน้องมาแบบน้องหดตัวมานะ เอ้ยแต่ตัวใหญ่นะเนอะดูสิมีตัวใหญ่ตัวเล็กแหละปลาปลาอะไรอะทำอะไรกินล่ะทีเนี้ยขออนุญาตไปเปิด Google ก่อนนะว่าไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรอ่ะดูไข่มันโอ้โหตัวไม่ใหญ่มากมีตัวแรกที่หยิบขึ้นมาปุ๊บเป็นตัวใหญ่เลยปลากระพงเนาะใช่ไหมครับทุกคนใช่ปะปลากระพงไหมอ่ะตายังใสๆอยู่เลยมาดูที่ตาดูนี่เฮ้ยเนาะสดสดนะตาใสอ่ะวันไม่ถาดอ๋อหมึกมาเป็นแบบนี้ปกติหมึกแผงแบบนี้ก็อันนี้หมึกแดดเดียวไหมอ่ะอันนี้ไม่รู้หรือหมึกธรรมดาแต่หมึกแผงไงก็ประมาณ100กว่า200นะนะมีกุ้งแบบตัวเล็กๆแบบนี้เฮ้ยแต่เยอะอุ๊ยอุ๊ยปลาอะไรตกใจปลาอะไรอ่ะไม่รู้จักปลาอะไรวะปลาอะไรอ่ะไปหาละคุณจะกินยังไงละทีเนี้ยต้องไปเสิร์ชต้องไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตปลามันปลาทะเลที่มีลักษณะลายจุดคือปลาอะไร ทุกคนครับสรุปแล้วนะมันมีนี่เลยหอยเชลล์อ่ะมาเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็มีกุ้งน่าจะประมาณสักครึ่งโลได้ไหมประมาณนี้เนาะครึ่งโลนะครับมีปูม้ามา3ตัวนี่3ตัวนะครับอโลกแล้วก็กั้งก็แบบว่าคะไซส์มา2 4 6 8 10 11 12ตัวประมาณเนี้ยก็มีแบบไซส์ใหญ่สักแบบตัว2ตัวนะครับนอกนั้นก็แบบคละๆกันมาแล้วก็มีปลาหมึกใส่แบบนี้มานะเป็นแพ็คมามันไม่ใช่หมึกสดนะอย่างเงี้ยนะถูกไหมแล้วก็มีปลาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตไปหาก่อนแล้วก็มีปลากระพงครับแต่อันนี้น่ากินอันนี้ตัวแข็งๆมาอยู่เลยนะตัวใหญ่แถวทำอะไรดีอะทอดน้ำปลานะตรงพงทอดน้ำปลาแล้วก็มีเป็นปลาเต่าเตยหรอตกลงคือปลาเต่าเตยแล้วไม่ใช่เต่าเตยไม่ได้หรอกเต่าเตยแพงมากนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรหรือปลาบู่อะทนเขื่อนไปดูกันว่าเราจะเอาไปทำกินได้กี่มื้อหรือว่าจะเป็นมื้อเดียวจบกันไปเลยแล้วก็กินแบบฟูๆกินกันหลายๆคนนะทุกคนนี่เป็นกล่องสุ่มมูลค่า 1,000 บาทตอนนี้ยังไม่บอกว่าคุ้มไม่คุ้มเพราะว่าความคุ้มมันต้องขึ้นอยู่กับว่าปริมาณบวกกับความสดหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าถ้าปริมาณเยอะแต่ถ้าไม่สดก็เท่ากับว่าเรากินไม่ได้ถูกไหมทุกคนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าปริมาณเห็นเราเห็นแล้วประมาณเท่านี้แต่ความสดความอร่อยจะคุ้มค่ากับ 1,000 บาทที่เราเสียไปหรือเปล่าแล้วก็รวมค่าขนส่งอีก250เป็น 1,250 บาทเลยนะอ่ะปะไปดูกันย่างเฉยๆนี่แหละไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นครับเริ่มเลยอ่ะทุกคนชึบหมึกครับทุกคนอ
โอ้เยอะมากเลยวันนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นจากเมนูที่เราแบบคุ้นเคยพวกกุ้งดีกว่าจริงๆกุ้งแบบนี้นะครับเขาไม่เอาไปย่างกันหรอกถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเอาไว้สำหรับพวกทำแบบว่ากินต้มหรือไม่ก็เอาไปผัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราเอามาย่างเราไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนะครับมันกินได้ทั้งตัวเลยไม่ต้องแกะเปลือกเลยแบบเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอชิมความเป็นเนื้อของเขาก่อนเนาะว่าเฮ้ยมันสดหรือเปล่าตอนที่เราเปิดกล่องออกมาเราว่าปริมาณเนี่ยค่อนข้างโอเคนะกับ 1,000 แต่ว่าความคุ้มค่ามันต้องไม่ดูแค่ปริมาณอย่างเดียวมันต้องดูว่าเฮ้ยคุณภาพมันโอเคหรือเปล่านะครับแต่ว่าย่างออกมาแล้วคือหอมมากเราเอาโรยเกลือนิดเดียวเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยครับโอเคนะต้องแกะเปลือกแหละเพราะว่าโรยเกลือไปเยอะเค็มโอเคโอเคเลยกุ้งดีนะเนี่ยตัวใหญ่จะใช้ได้เลยนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะกี้เห็นของบางคนที่เขาทำบางคนก็ตัวใหญ่เนาะแกะเปลือกแบบห่ามๆนิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดเราต้องมาไม่หนีไปไหนข้นๆเลยวันนี้ไปกันครับอร่อยมากอร่อยแถมจิ้มหรือเปล่าดีจริงมาต่อด้วยกั้งนะครับกั้งก็ตัวใหญ่นะเราเอากรรไกรแหกมาแล้วครับใช้ช่อกรรไกรแหกแต่กั้งแอบเนื้อยุ่ยอยู่นะเนี่ยใช้ได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวขอชิมนิดนึงโอเคโอเคเลยไม่มีกลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบความคาวนะครับนี่ชื้นมันมีเนื้ออยู่ตรงนี้อยู่อร่อยอ่ะแต่กั้งเนี่ยตัวจะไม่ใหญ่มากครับมีตัวใหญ่อยู่ประมาณ 2-3 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็คะๆกันมาเนาะกล่องสุ่มอ่ะเราก็ไม่สามารถเลือกอะไรได้อร่อยหมึกแดดเดียวครับทีแรกเราก็งงว่าเอ๊ะมันหมึกอะไรทำไมเขาแพ็คมาน่าจะเป็นหมึกแดดเดียวแล้วเราก็เอามาย่างจิ้มซีฟู้ดลืมสดน้ำจิ้มเลยอ่ะทุกทุกคนหมึกแดดเดียวอร่อยมากเลยอ่ะชอบกินหนวดหมึกเดี๋ยวกินหนวดหมึกกันดีกว่านี่ตึ้งจิ้มซีฟู้ดลงไปอร่อยหอยเชลล์ด้วยกันหอยเชลล์แบบปุ๊กปิ๊กมากอ่ะเรื่อยปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กจะสดอยู่นะแต่ล้างยากมากเลยทุกคน